สวัสดีครับคลิปนี้จะกล่าวถึงการใช้ yes no formula ใน Revit นะครับสมมุติว่าผมออกตารางนะครับไปแล้วกันนะง่ายๆนะไปเอาไทกับเอาไทกับเล็งมาโอเคตอนนี้ก็ยังเป็นตารางง่ายๆยังไม่มีอะไรทีนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มพารามิเตอร์นะครับง่ายๆนะ new parameter สมมุติว่าเป็นอันนี้เป็นตัวเช็คว่าติดตั้งแล้วหรือยังนะครับ install ติดตั้งหรือยังนะครับเปลี่ยนจากเล็งเป็น yes no นะครับyes หรือ no นะครับ yes ก็คือติดตั้งแล้ว no คือยังไม่ติดตั้งเป็น instant โอเคโอเคทีนี้ผมจะมีอีกคอลัมน์หนึ่งนะไปเช็คว่าถ้านะครับถ้าติดตั้งแล้วนะครับถ้าติดตั้งแล้วคูณด้วยสมมติว่าเมตรละร้อยสมมตินะคิดว่าเมตรละร้อยแต่ถ้ายังไม่ติดตั้งก็คือ0บาทนะจะมาดูว่าถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยติดตั้งไปทั้งหมดกี่บาทนะครับสมมติว่าผมตัวนี้โอเคเลือกทั้งหมดแยกเป็นไทยดีกว่าไดมิเตอร์แยกเป็นตามไดมิเตอร์เอาที่ไม้ออกโอเคเล็งก็สัมรวมเนาะสัมรวมเล็งปุ๊บโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้ติดตั้งแล้ว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 พวกนี้ยังนะเอาปลดออกยังทีนี้เดี๋ยวจะมีคอลัมน์หนึ่งใช่ไหมมาคำนวณเงินนะคำนวณเงินก็กดใส่ฟอร์มูลาแบบนี้นะครับจ่ายไปแล้วนะจ่ายไปแล้วโอเคเป็นนัมเบอร์ก็ได้ทีนี้ก็เอาตัวนี้เข้ามาis install เข้ามานะครับแล้วผมก็จะใส่สูตรนะ if นะครับ if วงเล็บนะครับ if install ไปแล้วก็คือ if เป็น yes นะครับความหมายของมันคือ if is install นะครับหมายความว่า if ถ้าพารามิเตอร์ตัวนี้เป็น yes นะครับตัวต่อไปถ้าเป็น yes จะให้เกิดอะไรขึ้นจะให้เป็น1แล้วกันนะเอาง่ายๆก่อนนะ1ถ้าเป็น noถ้าเป็นโนเป็น0นะครับลองดูนะปึ๊บปึ้งเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็น yes นะมันจะเป็น1นะถ้าเป็น no นะมันจะเป็น0เงี้ยนะเนี่ยเป็น1เป็น0นะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาแค่เนี้ยไปเล่นต่อได้ใช่มั้ยถ้าจะคํานวณราคาใช่มั้ยคํานวณราคาเนาะตัวไหนล่ะจ่ายไปแล้วแก้ไขหน่อย if ถ้าอินสตอลไปแล้วก็เอาเป็น100ก็ได้นะครับ100บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่สูตรอีกรอบหนึ่งก็ได้ปึ้งโอเค100ทีนี้ผมก็จะเอาใหม่ช่องหนึ่งนะเงินเอ๊ะทำไมผมไม่เอาเงินไปคูณในนั้นเลยวะคูณในนี้เลยแล้วกันก็เอาเล็งมานะครับคัดมา Ctrl X 100คูณเล็งนะครับโอเคกดโอเคนะ is inconsistent unit เพราะว่ามีหน่วยเป็นเมตรมาเล็งก็หารก่อนหาร1เมตรนะครับเอาหน่วยออกนะครับโอเคโอเคแล้วก็ซัมมันนะครับไปปรับฟอร์แมตให้มันสับ is install จ่ายไปแล้ว cal total นะครับปึ้งอย่างเงี้ยนะปรับหน่วยนิดนึงอ่ะปุ๊บdigit grouping หน่อยโอเคนี่เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะถ้าติ๊กอันนี้ปุ๊บก็จะคำนวณให้ใช่ไหม100คูณ172
จุดหกเก้าแบบนี้ถ้าติ๊กออกก็จะไม่คูณนะแล้วเราก็สามารถปรับแกน total ได้นะครับให้แสดงจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วนะครับ63,825บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเนี่ยไอ้สูตร yes no นะก็มันจะไม่เหมือน Excel นะครับนะครับก็ลาไปเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ